นำไปเล่นงานเรือพาณิชย์หรือว่าเรือรบกันแน่หากว่าเขาทำสำเร็จนะครับงานนี้มึนตึ๊บกันไปใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับทางฝั่งของกองบัญชาการในเขตของตะวันออกกลางเคยได้มีการออกมาแถลงว่าพวกเขาสามารถไปจัดการแท่นปล่อยพวกยาน UUV แบบนี้นะครับได้ถึงจำนวน1 แท่นซึ่งก็แปลว่าฮูตีนั้นน่าจะมีการใช้แท่นปล่อยพวกยาน UUV แบบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล็ดลอดสายตาที่มาจากฝั่งของสหรัฐตรงนี้ก็คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปว่าอาวุธใต้น้ำนั้นมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากน้อยสักเพียงใดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของทะเลแดงเป็นข่าวที่2ครับข่าวนี้ก็ยังคงมาจากฝากฝั่งฮูตีครับเนื้อหาของข่าวตรงนี้ก็มาจากสำนักข่าวอาหรับได้มีการพูดถึงว่ากลุ่มฮูตีนั้นได้ทำการยกระดับการโจมตีในแถบของทะเลแดงซึ่งมันก็จะเป็นการปฏิบัติการในรูปโฉมใหม่นั่นก็คือการใช้อาวุธใต้น้ำเข้ามาเล่นงานอาวุธใต้น้ำอาจจะหมายถึงตอร์ปิโดก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกยาน UUV ก็ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะมีวิธีการจะใช้มันได้อย่างไรกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพวกเขามักจะมีการออกมาเคลมว่าเรือพาณิชย์หรือว่าเรือรบนะครับที่มันถูกโจมตีในแถบของทะเลแดงหรือว่าจะเป็นที่อ่าวเอเดนเนี่ยเป็นฝีมือของเขาออกมายอมรับอย่างแมนๆบางทีก็ได้มีการออกมานำเสนอข่าวเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยใช้โดรนขีปนาวุธพุ่งเป้าไปโจมตีเรือพิฆาตของสหรัฐโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี่เองฮะวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานอกเหนือจากนี้ยังไม่พอนะครับก็พุ่งเป้าไปโจมตีที่เมืองไอลัดในฝั่งของอิสราเอลก็เป็นเมืองท่าตากอากาศชื่อดังโดยการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวนะฮะบอลิสติกมิสไซล์และโดรนบุกเข้าไปการโหมกระพือเข้าไปโจมตีดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงให้อิสราเอลและอเมริการวมถึงพันธมิตรทราบว่าเรายังมีฤทธิ์อยู่ครับเรายังไม่สิ้นฤทธิ์เรายังสามารถโจมตีคุณได้ทุกเมื่อแล้วก็ไปสร้างความปั่นป่วนเพราะฉะนั้นปฏิการของฮูตีจริงๆแล้วครับพวกเขาไม่ได้หมายที่จะเอาชนะเรื่องของการจะไปจมเรือรบของอเมริกาเนี่ยเขาคงไม่ได้หมายอย่างนั้นครับเขาหมายที่จะทำให้เส้นทางการค้าตรงเนี้ยมันปั่นป่วนผลที่มันตามมาก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนั่นเองครับสภาวะเศรษฐกิจในโซนยุโรปจะต้องปั่นป่วนนี่คือทาร์เก็ตหลักนะครับที่เขาต้องการจะเล่นซึ่งเขาเองก็ต้องรู้ว่าเทคโนโลยีแบบบ้านๆของเขานะครับจะไปต่อกรกับเรือรบของสหรัฐเนี่ยมันก็คนละเรื่องหวังแต่เพียงว่ามันฟุกครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยฟุกครับเพราะว่าเรือรบของสหรัฐเนี่ยจัดการได้เรียบหมดปูตินั้นมักจะมีการใช้สื่อตะวันตกนะครับโดยเฉพาะ Twitter หรือ X ในปัจจุบันเป็นคำพูดของพวกเขามีการสื่อความหมายออกมาจากกลุ่มซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าปูตินั้นกำลังเพิ่มการโจมตีเรือในแถบของทะเลแดงและน่านน้ำอื่นๆรวมถึงว่าจะมีการใช้เรื่องของซับมารีนเวพอนซึ่งมันก็เป็นอาวุธใต้น้ำตัวใหม่ซึ่งการกระทำดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติการทางทหารที่มาจากฝั่งของอิสราเอลในฉนวนกาซากลุ่มฮูตีจึงได้ทำการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธนี่แหละครับหลายครั้งและในแถบของทะเลแดงแล้วก็ที่ช่องแคบบับอันบันดับรวมถึงที่อ่าวเอเดนก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อมาสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ต่อสงครามในกาซาจนปัจจุบันนี้ครับก็มีชาวปาเลสไตน์เนี่ยต้องระเหยไปในอากาศกว่า 30,000 รายแล้วครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแต่ว่าปฏิการในแถบของทะเลแดงแล้วก็ทะเลอาหรับนั้นเรียกได้ว่ามันก็หนักข้อขึ้นรุนแรงขึ้นและเป็นการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผู้นำกลุ่มฮูตีก็คือนายมาลิกอันฮูตีครับได้มีการมากล่าวปาสกับสถานีโทรทัศน์นะครับว่าเขายังไม่ได้ให้รายละเอียดถึงการโจมตีด้วยอาวุธตัวใหม่โดยเฉพาะใต้น้ำว่าจะมาโจมตีกันอย่างไรแต่ว่าการโจมตีดังกล่าวก็เพื่อต้องการมาขัดขวางเส้นทางการค้าครับ
ซึ่งมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคลองสุเอซก็คิดเป็นสัดส่วนนะครับ 12% ของการจราจรทางทะเลซึ่งการโจมตีด้วยวุธใต้น้ำนะครับดูเหมือนว่ามันก็มีปฏิกิริยาที่มาจากอเมริกาครับเพราะว่าข่าวเมื่อวานนี้ครับผมก็มีการนำเสนอไปเป็นประเด็นแรกครับที่ทางฝั่งของอเมริกานั้นได้มีการส่งโดรนใต้น้ำซึ่งมันก็เป็นโดรนสำรวจแล้วไอ้เจ้าโดรนเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะมาตรวจจับเส้นทางของตอร์ปิโดขีปนาวุธหรือเป้าหมายใต้น้ำครับที่มันขณะทำการเคลื่อนที่เนี่ยอเมริกาส่งมันมาแต่นักรบฮูตีครับโดยเฉพาะหน่วยซีลในภาคของฮูตีเนี่ยได้ทำการไปบุกยึดมันมาได้ก็แปลว่าฮูตีนั้นก็คงจะมีเทคโนโลยีในการตรวจจับพวกมันก็เลยมีการไปลากมันขึ้นมาจากน้ำอเมริกาก็ต้องการจะรับมือภัยคุกคามตรงนี้ครับพวกเขาเนี่ยจึงได้มีการส่งยาน UUV แต่ว่าฝั่งของอเมริกาเรียกว่า AUV ซึ่งมันมีระบบอัตโนมัติมีแกนสมองครับที่สามารถตอบโต้และคิดค้นได้เองว่ามันจะต้องทำอะไรเรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายนี้ก็มีมาตรการครับในการที่จะตอบโต้และก็ป้องกันอเมริกาก็ต้องการรู้ในเชิงลุกแต่ว่าในขณะเดียวกันฮูตีก็ต้องการเข้าไปขัดขวางไม่ให้อเมริการู้ซึ่งในอนาคตครับฮูตีนั้นกำลังจะใช้เรื่องของยาน UUV ใต้น้ำนะมาเล่นงานเรือพาณิชย์ทีนี้หากว่าเขาประสบความสำเร็จนะครับโจมตีเรือพาณิชย์ได้ก็ต้องไปโจมตีเรือรบของอเมริกาได้การทำงานการสกัดกั้นของมันเนี่ยจะทำได้ยากลำบากมากกว่าการสอยโดรนบนอากาศหรือการสอยพวกยาน USV ก็เป็นยานผิวน้ำไร้คนขับเนี่ยสองแบบนี้ครับมันจะทำการสกัดกั้นได้ง่ายกว่าและก็มองเห็นได้ครับด้วยตามนุษย์แต่ว่าในขณะที่ไอ้เจ้ายาน UUV ตรงนี้มันจะต้องตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ใต้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงทำสำเร็จเมื่อไหร่ครับท่านผู้ชมราคาการเดินทางครั้งนี้มันจะต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะว่ามันก็มีเรือพาณิชย์หลายลำครับที่ต้องอาศัยแหลมกูดโฮปในทวีปแอฟริกาในการแล่นผ่านแล้วก็เมื่อวันพระราชบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลุ่มฮูตีได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเลยครับว่าไอ้เจ้าระบบขีปนาวุธใต้น้ำเนี่ยนะครับว่าฮูตีที่บอกว่าจะนำไปเล่นงานเนี่ยเขาจะนำไปเล่นงานเรือพาณิชย์หรือว่าเรือรบกันแน่หากว่าเขาทำสำเร็จนะครับงานนี้มึนตึ๊บกันไปใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับทางฝั่งของกองประชาการในเขตของตะวันออกกลางเคยได้มีการออกมาแถลงว่าพวกเขาสามารถไปจัดการแท่นปล่อยพวกยาน UUV แบบนี้นะครับได้ถึงจำนวน1แท่นซึ่งก็แปลว่าฮูตีนั้นน่าจะมีการใช้แท่นปล่อยพวกยาน UUV แบบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล็ดลอดสายตาที่มาจากฝั่งของสหรัฐตรงนี้ก็คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปว่าอาวุธใต้น้ำนั้นมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากน้อยสักเพียงใดครับ